โคนธัญญะพุทธวงศ์ที่สองว่าด้วยพระประวัติพระโกนธัญญะพุทธเจ้าสมัยต่อมาจากพระพุทธทีปังกรพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนธัญญะเป็นนายกของโลกทรงพระเดชไม่มีที่สุดมีพระยศนับไม่ได้ประมาณไม่ได้ยากที่จะรู้พระองค์มีขันติเปรียบด้วยถนนมีศีลเปรียบด้วยสาครมีสมาธิเปรียบด้วยเขาสุเมรุมีญาณเปรียบด้วยอากาศทรงประกาศอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรคและอริยสัจในการทุกเมื่อเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เมื่อพระพุทธโกนธัญญะผู้เป็นนายกของโลกทรงประกาศธรรมจักรธรรมาภิสมัยครั้งที่หนึ่งได้มีแก่มนุษย์และเทวดาแสนโกรธต่อแต่นั้นเมื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาในสมาคมมนุษย์และเทวดาธรรมาภิสมัยครั้งที่สองได้มีแก่มนุษย์และเทวดา 90,000 โกฏในเมื่อทรงแสดงธรรมย่ำยีพวกเดรัจฉีธรรมาภิสมัยครั้งที่สามได้มีแก่เทวดาและมนุษย์ 80,000 โกฏพระพุทธโกนธัญญะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงทรงประชุมพระสาวกขีณาสพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบคงที่3ครั้งการประชุมครั้งที่1มีพระสาวกแสนโกรธครั้งที่2 1,000 โกรธครั้งที่3 90โกรธสมัยนั้นเราเป็นพระมหากษัตริย์พระนามว่าวิชิตาวีเป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยมีสมุทรสาครเป็นขอบเขตเรานิมนต์พระสงฆ์สาวกผู้ปราศจากมนทินผู้แสวงหาคุณใหญ่พร้อมด้วยพระศาสดาผู้เป็นนาถะชั้นเลิศของโลกให้ฉันภัตตาหารอย่างดีแม้พระพุทธโกนธัญญะผู้เป็นนายกของโลกพระองค์นั้นก็ทรงพยากรณ์ว่าผู้นี้จักได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกในกับอันประมาณมิได้แต่กับนี้พระตถาคตชินเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระเกียรติยศมากจักเสด็จออกจากพระนครกบิลพัสดุ์อันน่ารื่นรมย์จักทรงบำเพ็ญความเพียรทำทุกขกิริยาแล้วเสด็จไปประทับนั่งที่ควงไม้อัชปาลนิโครธทรงรับข้าวมทุปายาตณที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระองค์เสวยข้าวมทุปายาตที่ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จดำเนินตามทางราบเรียบที่เขาตกแต่งไว้ไปที่ควงไม้โพธิพฤกษ์แต่นั้นทรงทำประทักษิณโพธิมณฑลอันยอดเยี่ยมแล้วจักตรัสรู้ที่ควงไม้อัสสัทธพฤกษ์พระมารดาบังเกิดเกล้าของพระตถาคตพระองค์นี้จักมีพระนามว่ามายาพระบิดามีพระนามว่าสุทโธทนะพระตถาคตนี้จักมีพระนามว่าโคดมพระตถาคตพระองค์นั้นจักมีพระอัครสาวกผู้ไม่มีอาสวะปราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงนามว่าโกลิตะและอุปติสะภิกษุอุปถามีนามว่าอานนท์จักบำรุงพระพิชิตมานี้จักมีอัครสาวิกาผู้ไม่มีอาสวะป
ราศจากราคะมีจิตสงบระงับมั่นคงนามว่าเขมาและอุบลวรรณาไม้โพธิ์ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นประชาชนเรียกว่าอัสสัทธพฤกษ์จิตตะคฤหบดีและหัตถกะคฤหบดีชาวเมืองอาลวีจักเป็นอุปถาผู้เลิศนันทมารดาและอุตตราอุบาสิกาจักเป็นอุปถายิกาผู้เลิศพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจักมีพระชนมายุ100ปีมนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้ฟังพระพุทธดำรัสนี้แล้วต่างก็เบิกบานใจกล่าวว่าท่านผู้นี้จักเป็นหน่อพุทธางกูลหมู่สัตว์ในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปล่งเสียงโห่ร้องปรบมือร่าเริงประนมอัญชลีถวายนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าต่อหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตมนุษย์ผู้จะข้ามแม่น้ำพลาดท่าน้ำเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าน้ำถัดไปข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระพิชิตมารพระองค์นี้เราทั้งปวงก็จักมีหน้าพร้อมต่อหน่อพุทธางกูลนี้ในอนาคตเราได้ฟังพระพุทธพยากรณ์นั้นแล้วยังจิตให้เลื่อมใสอย่างยิ่งเราเมื่อจะยังประโยชน์นั้นให้สำเร็จได้ถวายราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่พระพิชิตมารครั้นแล้วก็ออกบวชในสำนักของพระองค์เราได้เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยอันเป็นนวังคาสัตถุศาสตร์ทั้งปวงแล้วทำพระศาสนาของพระพิชิตมารให้งดงามเราเป็นผู้ไม่ประมาทในคำสั่งสอนของพระองค์ทั้งเวลานั่งยืนและเดินถึงความสำเร็จในอภิญญาแล้วได้ไปยังพรหมโลกพระนครชื่อรัมมวดีพระมหากษัตริย์พระนามว่าสุนันทะเป็นพระชนกของพระพุทธโกณฑัญญะผู้แสวงหาคุณใหญ่หลวงพระนางสุชาดาเป็นพระชนนีพระองค์ประทับอยู่ณท่ามกลางเรือน 20,000 ปีทรงมีปราสาทอันประเสริฐ3หลังชื่อรุจิปราสาทสุรุจิปราสาทและสุภาพปราสาททรงมีพระสนมนารีกำนันใน 300,000 ล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีพระนามว่ารุจิเทวีพระราชโอรสพระนามว่าชีวิตะเสนพระองค์ทรงเห็นนิมิต4ประการจึงเสด็จออกผนวดด้วยรถราชยานทรงบำเพ็ญเพียรอยู่10เดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระพุทธโกณฑัญญะมหาวีระเจ้าผู้อุดมกว่าสัตว์อันพรหมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรแก่เทวดาและมนุษย์ในป่ามหาวันพระองค์ทรงมีพระพัทธเถระและพระสุพัทธเถระเป็นอัครสาวกมีพระเถระนามว่าอนุรุทธะเป็นอุปถากมีพระติสสาเถรีและพระอุปติสสาเถรีเป็นอัครสาวิกามีไม้สาระต้นงามเป็นไม้โพตรัสรู้โสนอุบาสกและอุปโสนอุบาสกเป็นอัครอุปถากนันทาอุบาสิกาและสิริมาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกา
ระมหามุนีพระองค์นั้นสูง88ศอกทรงงามดั่งพระจันทร์และเหมือนพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงในขณะนั้นสัตว์ทั้งหลายอายุแสนปีพระองค์ทรงดำรงพระชนมายุอยู่เท่านั้นทรงช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้มากมายพื้นเมธนีงามวิจิตรไปด้วยพระขีณาสพผู้ปราศจากมลทินพระองค์ย่อมงามด้วยพระขีณาสพเหมือนท้องฟ้าย่อมงามด้วยหมู่ดาวพระมหานาคแม้เหล่านั้นมีคุณอันประมาณมิได้นับไม่ถ้วนยากที่จะรู้ได้ท่านผู้ทรงยศเหล่านั้นนิพพานแล้วเหมือนแสงสายฟ้าตกพระพิชิตมารมีพระฤทธิ์ไม่มีที่เปรียบมีสมาธิอันพระญาณอบรมทุกอย่างล้วนอันตรธานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงว่างเปล่าหนอพระโกณฑัญญะพุทธเจ้าผู้ทรงสิริเสด็จนิพพานที่นันทารามพระเจดีย์ของพระองค์สูง7โยชน์เขาสร้างไว้ที่นันทารามนั้นชะนี้แหละ โกณฑัญญะพุทธวงศ์ที่2